สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงานเข้าชมพู่คนแห่เลิกติดตามจากกรณีซุปตาตัวแม่อย่างสาวชมพู่ได้ไปฉีดวัคซีนพร้อมรีวิวผ่าน Instagram ซึ่งสาวชมพู่อารยานั้นก็ได้ถูกชาวโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าการที่เข้ารับการฉีดวัคซีนนั้นส่วนตัวไม่เคยเคลื่อนไหวในเรื่องการเมืองแต่กลับมารีวิวการฉีดวัคซีนซิโนแวคนั่นเป็นเพราะ PR หรือไม่ชมพู่นั้นก็งานเข้าอย่างต่อเนื่องเมื่อยอดติดตาม IG หรือ Instagram นั้นลดลงฮวบจนน่าใจหายหลังเจอดราม่าฉีดวัคซีนซึ่งคนติดตามในเดือนพฤษภาคมลดลงไปถึง 13,057 คนเลยทีเดียวล่าสุดก็มีข่าวมาว่าตัวแม่อย่างชมพู่ก็จะร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรอบไฟนอลของ Miss Universe Thailand 2021ในฐานะพรีเซนเตอร์ดังแต่ก็ไม่วายโดนดราม่าหลังแฟนนางงามไม่ปลื้มแห่คอมเมนต์ปมการฉีดวัคซีนของซิโนแวคบางก็บอกว่าไม่เลิฟไม่เอาอะไรบูดตอบว่าเลือกซิโนแวคคือมงและอีกมากมายนอกจากการตรวจสอบก็พบว่าเพจของแบรนด์ดังก็ได้ลงโปรโมทเกี่ยวกับ Miss Universe Thailand แล้วเช่นกันแต่ยังไม่มีส่วนไหนที่บอกว่าพบกับชมพู่ในรอบไฟนอลของ Miss Universe Thailand 2021ทั้งนี้ก็ต้องรอลุ้นในวันตัดสินกันอีกครั้งครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Very News Online ขอบคุณครับ